สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่905นะครับผมประจำวันนี้วันที่11พฤษภาคม2564นะครับก็วันนี้เริ่มทำงานวันแรกนะครับหลังจากหยุดมา3วันแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ทักกันมาหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็ลองเช็คไว้ลองเช็คภาพและเสียงให้หมอนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงโอเคไหมนะครับระหว่างรอนะฮะหมอขออนุญาตแชร์ไปกลุ่มนั้นกลุ่มโน้นกลุ่มนี้นะครับก็มีคนมาดูแล้วนะฮะ1ท่านนะครับโอเคปั๊บโอเควันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอะไรนะหมอจะขออนุญาตมาพูดนะครับเรื่องของทางเลือกในการฉีดวัคซีนนะทางเลือกในการฉีดวัคซีนและก็ขอย้ำนะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับเลยนะความเห็นส่วนตัวเลยระดับหนึ่งพูดถึงแนวคิดของตัวเองนะครับแล้วก็คงจะให้ทุกท่านชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเอแล้วถ้าเป็นเราจะทำอย่างไรนะครับโอเคมีคุณเบียร์คุณเกตนะครับบอกว่าชัดเจนโอเคเนาะอย่างนี้ครับเริ่มต้นเลยนะครับทางเลือกในการฉีดวัคซีนนะครับในคนท้องนะฮะณตอนนี้ณเอาว่าณวันนี้และถึงอาทิตย์หน้าละกันนะครับหลังจากอาทิตย์หน้าอาจจะต้องอัปเดตกันอีกทีนึงหมอคิดว่ามี2ทางเลือกมี2ทางคือ1ตั้งใจฉีดเลยนะอันที่1นะฮะตั้งใจฉีดเลยยังไงฉันฉีดวัคซีนได้กับอันที่2รอข้อมูลที่มากขึ้นนะครับรอข้อมูลที่มากขึ้นใช้คำว่ารอก่อนรอนะรอแล้วรออะไรหนึ่งรอข้อมูลที่มากขึ้นสองรอวัคซีนตัวที่มีข้อมูลที่มากขึ้นย้ำใหม่อีกทีนะฮะหนึ่งฉีดเลยนะครับหนึ่งฉีดเลยนะครับตั้งใจฉีดสองรอนะครับรอโดยรอเนี่ยแบ่งออกเป็นรอข้อมูลที่มากขึ้นกับอันที่สองคือรอวัคซีนที่มีข้อมูลที่มากที่สุดเท่าที่มีตอนนี้โอเคทำไมหมอต้องมาพูดเรื่องนี้อีกนะครับเหตุผลเพราะว่าแน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะถ้าคนท้องนะครับติดโควิดนะจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะทั้งในแม่และในลูกในแม่ก็นอนอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงขึ้นเนาะอัตรานอน ICU สูงขึ้นอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจสูงขึ้นอัตราการใช้ECMO นะเครื่องหัวใจและปอดเทียมสูงมากขึ้นอันนี้คือในแม่นะครับส่วนในลูกก็เนี่ยเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของคลอดก่อนกำหนดนะออกมาลูกตัวเล็กนะครับ เรื่องของอัตราการผ่าตัดคลอดที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าจริงๆคนท้องเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่าติดโควิดมาทีนึงก็จะมีปัญหาทั้งในแม่และในลูกได้เพราะนั้นเราก็เลยแผนว่าเราควรจะฉีดวัคซีนในคนท้องเราของหมอเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่คนไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกนะฮะทั่วโลกคิดเหมือนกันว่าควรจะฉีดวัคซีนในคนท้องปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่เป็นข้อ2ที่หมอบอกข้อมูลณปัจจุบันนี้เนี่ยเกี่ยวกับในคนท้องเนี่ยยังมีไม่มากปกติแล้วเวลาทำงานวิจัยการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาจะต้องวิจัยก่อนว่ายาตัวนี้เนี่ยมีผลกับเด็กในครรภ์หรือเปล่าหมายถึงว่ายาที่ใช้ในคนท้องนะครับทั้งหลายทั้งแหล่ต้องมีข้อมูลเริ่มตั้งแต่ในหลอดทดลองเริ่มตั้งแต่ในสัตว์ทดลองแล้วก็ใช้ในคนไข้กลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็ใช้ในคนไข้กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะครับนั่นคือแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างไรก็ดีนะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดทั้งหมดไปทั่วโลกเนี่ยคนติดเป็นหลายล้านคนทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องกลับมาว่ามันฉุกเฉินนะมันมีความที่รอไม่ได้เพราะนั้นเราก็ควรจะฉีดวัคซีนนะในกลุ่มเปราะบางนี้ไปเลยนะครับโอเคเพราะนั้นณปัจจุบันข้อมูลที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างหมอก็ขออนุญาตแบ่งชนิดของข้อมูลนะหรือว่าแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น2อันนะครับอันแรกคือ1จากการศึกษาวิจัยนะครับ evidence based medicine
กับอันที่สองเขาเรียกว่า mechanism based medicine ก็คือเราเคยใช้หลักการนี้มากับยาตัวหนึ่งนะครับหลักการนี้เนี่ยก็น่าจะใช้กับกรณีนี้ได้เหมือนกันหลักการของยาตัวหนึ่งเนี่ยใช้รักษาโรคนี้เนี่ยนะและหลักการนี้ก็น่าจะมาใช้กับภาวะนี้อ่ะเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังหนึ่งเรื่องของ evidence based medicine แล้วกันก็คือเป็นการศึกษาวิจัยเลยนะครับมีข้อมูลชัดเจนให้ดีที่สุดต้องแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นเขาเรียกกลุ่ม control นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือได้กลุ่ม intervention ก็คือได้ยาหลอกกับได้ยาจริงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอกกับกลุ่มที่ได้ยาจริงมีสิ่งต่างแตกต่างกันหรือเปล่าเช่นฉีดไปแล้วหรือว่าได้รับการรักษาได้ไปแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรมากขึ้นหรือว่าการใช้ยานั้นสามารถป้องกันภาวะความผิดปกติหรือรักษาโรคอะไรได้มากขึ้นเนี่ยครับต้องมีกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยได้เป็นยาหลอกเปล่าๆนะครับเพื่อศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเราจะได้รู้ถึงเรื่องของผลแทรกซ้อนประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีเราจะทำยังไงไม่มีเราอาจจะใช้การศึกษาที่เรียกว่าเป็น real world data คือได้ยาไปเลยใช้ไปเลยเนื่องจากจำเป็นต้องใช้นะครับหรือบางทีก็บังเอิญนะใช้คำว่าบังเอิญแล้วกันได้การรักษานั้นไปคำว่าบังเอิญนั้นเช่นอะไรเช่นตอนแรกฉีดวัคซีนนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องมารู้ตอนหลังฉันท้องอยู่ในนาฉันเผลอฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับหรือว่าตอนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับฉันไม่ได้ท้องหรอกแต่พอฉีดไปแล้วอุ๊ยฉันเพิ่งตั้งครรภ์มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่3คือฉันท้องอยู่ฉันรู้แล้วแต่ฉันเนี่ยชั่งน้ำหนักด้วยตัวของฉันเองนะว่าฉันอยากฉีดวัคซีนเพราะฉันกลัวติดโควิดนะครับก็ฉีดแล้วเราเก็บข้อมูลดูซิว่ามีผลอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้บ้างนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาดูกันความยากคือกลุ่มที่ real world data เนี่ยไม่มีตัว control นะครับการศึกษาวิจัยก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อถือน้อยลงระดับหนึ่งนะครับอันแรกนะคือเรื่องของ evidence based นะครับอันที่สองเรื่องของ mechanism based คืออะไรเราคิดว่าเฮ้ยใช้อย่างเงี้ยแล้วมันเซฟนะครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยเรามีวัคซีนคอตีบอัลทยักไอกรดนะย้ำอีกทีนะคอตีบอัลทยักเป็นวัคซีนตัวตายนะครับเราฉีดมาในคนท้องแล้วเป็น10ปีแล้วแล้วก็ข้อมูลก็พบว่าเฮ้ยการฉีดวัคซีนตัวตายเนี่ยไม่ได้ทำให้คนท้องมีปัญหาไม่ได้ทำให้เด็กที่เกิดมามีปัญหาเพราะว่าหลักการของการฉีดวัคซีนตัวตายคือฉีดไปแล้วเนี่ยทำให้ภูมิในร่างกายขึ้นแล้วก็ภูมินั้นไม่ได้มีส่งผลอะไรทำให้เกิดความผิดปกติแล้วก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยการใช้วัคซีนตัวตายเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ปลอดภัยนะครับกับคนท้องเพราะว่าหลักการนี้เราใช้มากับวัคซีนตัวเนี่ยครับแต่ว่าข้อมูลวิจัยมีไหมข้อมูลวิจัยไม่มีนะยังเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลการศึกษายังเป็นระบบว่าแบบเฮ้ยพอฉีดไปแล้วเด็กเป็นยังไงหมายถึงอันนี้วัคซีนโควิดนะครับเด็กเป็นยังไงแม่ที่ฉีดไปมีภาวะแทรกซ้อนอะไรแบบอันนี้เราก็อาจจะไม่มีข้อมูลก็นี่แหละครับอยากบอกให้รู้ว่าจริงๆเราจะชั่งน้ำหนักว่าใช้ตัวไหนดีเนี่ยก็เนี่ยใช้ evidence based นะครับแล้วก็มาใช้mechanism based แล้วก็มาคิดกันว่าตัวไหนมันจะดีกว่ากันแน่นอนฮะดีที่สุดนะคือต้องมีข้อมูลไม่งั้นมันจะเป็นการคิดเอาเองอ่ะแต่แน่นอนนะโลกนี้ที่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องวัคซีนในคนท้องเราก็ต้องคิดเองไปก่อนนะคิดสมมติฐานไปก่อนครับเลือกใช้วิธีเขาเรียกอะไรใช้ข้อมูลที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ในการพินิจพิจารณาขอย้ำกลับมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าตอนนี้คนท้องมีอยู่2ทางเรื่องนะหนึ่งคือตั้งใจจะฉีดวัคซีนแน่นอนนะครับกับอันที่2รอข้อมูลนะครับกับรอวัคซีนตัวที่มีข้อมูลเยอะนะครับที่จะเข้ามาในประเทศก็เป็นที่หมอพูดวันนี้ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับและย้ำอีกทีนะครับเป็นแนวคิดของหมอคนเดียวนะสวมหมวกว่าเป็นนายแพทย์โอลาดินะครับไม่ได้มีตำแหน่งใดๆเท่านั้นมีท่านใดเข้ามาเพิ่มฮะคุณ
วิลาวานสวัสดีนะครับคุณนิ้นนะสวัสดีครับควรรอให้พ้นไตรมาสแรกไหมใจหมอนะครับ3เดือนแรกเนี่ยปกติหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรเพิ่มในคนท้องนะเหตุผลว่ากลุ่มช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เปราะบางมากจริงช่วงระยะเวลาที่สร้างอวัยวะนะครับสำคัญทั้งหลายอยู่ในช่วง3เดือนเพราะนั้นหมอจะรอให้พ้น3เดือนแรกไปก่อนแล้วค่อยฉีดวัคซีนCDC ประกาศให้มี Pfizer Moderna J&J นะครับทำไมกรมอนามัยให้ฉีด Sinovac ก็ประเทศไทยยังไม่มีตัวอื่นครับเหตุผลนี้เลยครับจริงๆจริงๆก็วันนั้น2ทางเลือกนะฮะอันที่1ก็คือฉีดเลยอันที่2ก็คือรอข้อมูลที่มากขึ้นกับรอวัคซีนตัวที่มีข้อมูลที่เยอะหน่อยนะครับโอเคใช้เวลาไปเท่าไหร่ประมาณสัก10นาทีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับที่อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมได้ไงเราพบกันที่เว็บพรุ่งนี้การแพทย์แต่ละทีพร้อมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเลยครับผมสวัสดีครับ